สวัสดีค่ะชื่อนวพรทัศนเจริญนะคะรับใช้พระเจ้าอยู่ในส่วนของ BMW ค่ะรู้จักพระเจ้ามาแล้ว18ปีค่ะชีวิตก่อนรู้จักพระเจ้าเนี่ยก็จะเป็นคนคงแก่เรียนแล้วก็ตั้งเป้าหมายในการเรียนไว้สูงไม่ทำกิจกรรมอะไรเลยจนทำให้มีปัญหาเรื่องสุขภาพตามมานะคะต้องพบแพทย์แล้วก็ชีวิตไม่มีสันติสุขค่ะมารู้จักพระเจ้าได้อย่างไรนะคะวันหนึ่งตอนที่เรียนอยู่ที่ต่างประเทศนะคะก็มีเพื่อนสมัยเรียนที่เมืองไทยโทรมาหานะคะแล้วก็ได้มีโอกาสคุยกันแล้วเขาเพื่อนก็แบ่งปันเรื่องราวของพระเจ้าให้ฟังนะคะจนทำให้ข้าพเจ้าเนี่ยเปิดใจอยากรู้จักพระเจ้ามากขึ้นนะคะและเพื่อนคนที่มาเล่าเรื่องราวพระเจ้าให้ฟังเนี่ยค่ะก็คือพี่ดอนนี่นะคะสามีของข้าพเจ้าเองก็ขอบคุณพระเจ้ามากซึ่งเป็นสิ่งดีๆในชีวิตที่เกิดขึ้นนะคะหลังจากที่แต่งงานกันมา18ปีเท่ากับระยะเวลาที่รู้จักพระเจ้ามานะคะหลังจากรู้จักพระเจ้ามาทำให้มีชีวิตที่มีสันติสุขมากขึ้นพึ่งพาพระเจ้ามากขึ้นนะคะจากสิ่งที่ตัวเองมีความเครียดก็วางใจฝากความหวังใจไว้กับพระเจ้านะคะทำให้การเรียนดีขึ้นโดยที่ไม่ต้องเรียนหนักมากเหมือนแต่ก่อนมีสันติสุขและในชีวิต18ปีที่รู้จักพระเจ้ามานะคะข้าพเจ้ามีประสบการณ์ส่วนตัวกับพระเจ้ามากมายกับสิ่งกับคำว่ายัดสันแน่นพูนล้นนั้นมีจริงๆในชีวิตข้าพเจ้านะคะพระพรที่อยากจะมาแบ่งปันวันนี้นะคะเป็นเรื่องของการรักษาโรคและการจัดเตรียมของพระเจ้าค่ะเมื่อ2ปีที่แล้วในเช้าวันหนึ่งที่สามีไม่อยู่นะคะไปทำงานต่างจังหวัดข้าพเจ้าไปส่งลูกไปโรงเรียนระหว่างทางเนี่ยข้าพเจ้าเกิดอาการปวดหลังแล้วก็ชาลงขาข้าพเจ้าตัดสินใจส่งลูกไปโรงเรียนให้เรียบร้อยแล้วก็จอดรถโทรไปโรงพยาบาลโดยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเนี่ยค่ะแจ้งว่าวันนี้ไม่มีคุณหมอเลยคุณหมอคิวเต็มหมดข้าพเจ้าจึงตัดสินใจโทรไปหาคุณหมอท่านนึงนะคะซึ่งเป็นคุณพ่อของเพื่อนลูกสาวคนเล็กเพื่อปรึกษาว่าทำยังไงดีคุณหมอช่วยเหลือโดยการที่เดินทางจากโรงพยาบาลรัฐบาลแห่งหนึ่งที่คุณหมอทำอยู่นะคะมารักษาข้าพเจ้าคนเดียวเลยที่โรงพยาบาลเอกชนจากการตรวจเนี่ยคุณหมอลงความเห็นว่าควรจะตรวจ MRI และคุณหมอเนี่ยก็ช่วยเหลือด้วยการจัดคิวให้ได้ทำ MRI ในวันรุ่งขึ้นผลของการทำ MRI เนี่ยทำให้ทราบว่าข้าพเจ้าเนี่ยเป็นโรคเนื้องอกในเส้นประสาทซึ่งเส้นประสาทนี้ค่ะอยู่ในกระดูกสันหลังอีกทีหนึ่งซึ่งเนื้องอกมีขนาด6เซนติเมตรตอนนั้นข้าพเจ้าไปพบแพทย์คนเดียวก็รู้สึกตกใจว่าโรคที่เป็นคือโรคอะไรคุณหมอแจ้งว่าจำเป็นจะต้องหาคุณหมอเฉพาะทางนะคะที่เป็นคุณหมอสันประสาทเพื่อผ่าตัดโดยคิวคุณหมอท่านนี้เนี่ยก็จะได้พบครั้งแรกก็คือ3อาทิตย์แต่จากการจัดเตรียมของพระเจ้านะคะขอบคุณพระเจ้าจากการช่วยเหลือของคุณหมอคนแรกซึ่งเป็นคุณพ่อของเพื่อนลูกสาวเนี่ยนะคะคุณหมอช่วยเหลือทำให้ข้าพเจ้าได้หาหมอใน5วันถัดมาและได้รับการผ่าตัดหลังจากนั้นอีก5วันค่ะช่วงระยะเวลาในการผ่าตัดเนี่ยนะคะคอยที่จะผ่าตัดเนี่ยอาการข้าพเจ้าเนี่ยทรุดลงมากปวดหลังและปวดขาจนเดินแทบไม่ได้เลยเวลานอนเนี่ยก็คือขาจะกระตุกแล้วก็เป็นเหน็บชาทานยาแก้ปวด4ขนาดที่คุณหมอให้เนี่ยก็ไม่สามารถรักษาอาการได้นะคะจนวันที่ผ่าตัดเนี่ยค่ะจากการวางแผนของคุณหมอว่าจะใช้เวลาผ่าตัดประมาณ2ชั่วโมงแล้วก็จะวางแผนที่จะเอาเฉพาะเนื้องอกขนาด6เซนออกโดยรักษาเส้นประสาทไว้การรักษาจริงๆเนี่ยยาวนานถึง6ชั่วโมงนะคะเมื่อออกจากห้องผ่าตัดเนี่ยข้าพเจ้าเนี่ยได้ยิน
ตอนช่วงนั้นเนี่ยคือรู้สึกกึ่งหลับกึ่งตื่นนะคะแล้วก็ได้ยินเสียงพระเจ้ามาพูดด้วยว่าพระเจ้าทรงแสนดีพระเจ้าทรงมาทันเวลาเสมอนะคะช่วงนั้นเนี่ยทำให้รู้สึกมีกำลังใจแล้วก็มั่นใจไม่กลัวมั่นใจว่าตัวเองจะหายค่ะเมื่อเริ่มรู้สึกตัวฟื้นตัวได้พบคุณหมอเนี่ยคุณหมอแจ้งว่าคุณหมอไม่สามารถรักษาเส้นประสาทเส้นนั้นไปได้เพราะว่าเส้นประสาทเส้นนั้นเนี่ยเสียมากคุณหมอจำเป็นต้องตัดเส้นประสาทเส้นนั้นทิ้งไปเลยโดยที่เส้นประสาทเส้นนั้นนะคะเป็นเส้นประสาทหลักซึ่งในโครงกระดูกสันหลังเนี่ยจะมีเส้นประสาทหลักอยู่แค่ 4-5 เส้นคุณหมอตัดไปเลย1เส้นนะคะซึ่งสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องกังวลต่อมาก็คือเราสูญเสียอะไรไปไหมจากการตัดเส้นประสาทเส้นนั้นนะคะก็ขอบคุณพระเจ้าที่ข้าพเจ้ายังสามารถรู้สึกเดินและระบบทุกอย่างในร่างกายเนี่ยยังคงปกติทุกอย่างอย่างอัศจรรย์รู้สึกขอบคุณพระเจ้าว่ามันไม่น่าจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ในความเป็นจริงคือมันอัศจรรย์มากว่าข้าพเจ้ายังคงเดินได้จากการตัดเส้นประสาทซึ่งคุณหมออธิบายทางวิทยาศาสตร์ว่าจากการที่เนื้องอกเนี่ย6เซนแล้วต้องเป็นมานานมากจากการที่เส้นประสาทเส้นหนึ่งเสียเนี่ยค่ะมันเป็นไปได้ทางหลักการแพทย์ว่าเส้นอื่นเนี่ยอาจจะช่วยทำงานแทนในวันที่ตัดเนี่ยคือเป็นไปได้ว่ามันทำงานช่วยกันสมบูรณ์ 100% พอตัดไปก็ไม่มีผลอะไรเกิดขึ้นทำให้ข้าพเจ้าปกติทุกอย่างหายดีสิ่งที่หายไปอย่างเดียวคืออาการปวดนะคะก็เป็นสิ่งที่อัศจรรย์ใจในชีวิตของการรักษาที่มาจากพระเจ้าแล้วก็การจัดเตรียมในเรื่องของคุณหมอที่ดูแลรักษานะคะหรือแม้กระทั่งว่าค่าใช้จ่ายซึ่งเรารักษาในโรงพยาบาลเอกชนแล้วการประเมินการรักษาทุกอย่างจากราคาผ่าตัดเพียง2ชั่วโมงแต่เป็น6ชั่วโมงแต่ค่ารักษาไม่ได้เพิ่มขึ้นเลยนะคะก็คือเหมือนพระเจ้าทรงจัดเตรียมเหมือนเราเป็นครอบครัวคุณหมอเพื่อนคุณหมอท่านนั้นเนี่ยก็ช่วยเหลือเราทุกอย่างนะคะทั้งการรักษาตั้งแต่เดินเรื่องจากการที่เราจริงๆขั้นตอนการรักษาควรจะอย่างน้อย2เดือนนะคะกว่าจะได้ผ่าตัดแต่อาการนี้ทุกอย่างเกิดขึ้นภายในประมาณ12วันนะคะตั้งแต่ทราบอาการได้พบหมอเฉพาะทางแล้วก็วันผ่าตัดเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมทุกอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าพเจ้าฟื้นตัวเร็วมากไม่ต้องให้เลือดวันที่2ก็เดินได้นอนโรงพยาบาลเพียงแค่3คืน4วันเท่านั้นนะคะแล้วก็ไม่ต้องกลับไปทำกายภาพก็หายดีการผ่าตัดประสบความสำเร็จทุกอย่างจนข้าพเจ้ามองย้อนกลับไปว่าจริงๆวันที่ข้าพเจ้าป่วยวันแรกแล้วไปพบคุณหมอเนี่ยคือก่อนที่ข้าพเจ้าจะเดินทางไปต่างประเทศแค่10วันเท่านั้นเองซึ่งข้าพเจ้าจะเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยข้าพเจ้าจะไปอยู่ในป่าห่างไกลซึ่งขอบคุณพระเจ้ามากว่าข้าพเจ้าป่วยที่เมืองไทยได้รับการรักษาที่ดีที่สุดจากคุณหมอที่เก่งที่สุดท่านหนึ่งของประเทศไทยหายเร็วไม่ไปป่วยที่ต่างประเทศนะคะแล้วก็มีชีวิตที่แข็งแรงไม่มีอาการปวดหลังอีกเลยนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสมาแบ่งปันพระพรในเรื่องนี้ค่ะข้าพเจ้าอยากจะหนุนใจพี่น้องนะคะไม่ว่าเราจะทุกข์สุขเราจะสบายดีหรือเราจะป่วยไข้พระเจ้าทรงดูแลเราเสมอค่ะขอเพียงเราไว้วางใจและฝากความหวังใจไว้กับพระเจ้าพระเจ้าไม่เคยมาสายและทรงมาทันเวลาเสมอค่ะสุดท้ายนี้ข้าพเจ้ามีข้อพระคัมภีร์อยากจะหนุนใจพี่น้องนะคะสุภาษิต3ข้อ5ถึง6จงวางใจในพระเจ้าด้วยสุดใจของเจ้าและอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตนเองจงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้าและพระองค์จะทรงกระทำให้วิถีของเจ้าราบรื่นขอพระเจ้าทรงอวยพรพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ